สวัสดีครับผมสุนัขตัวผู้จากเกม TOS นะไม่มีใครรู้จักหรอกไอ้เหี้ยวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องแพทที่จะเข้าของ TOS ก็คือ TBL 5 V5 โอ้ยตื่นเต้นจังเลยเหี้ย5คนสู้กับ5คนมีของรางวัลมากมายแต่มึงช่วยปรับความบาลานซ์ก่อนได้ปะไอ้เดเวลลอปเปอร์เกมนี้มึงเคยเล่น TOS หรือเปล่าถามมึงเคยลงมาเล่น TBL สักครั้งหรือเปล่าหลบหลีกสเกาพ่อมึง100% 30 วินาทีเฮียต่อให้แพทหน้ามึงปรับ8 วิมันก็ยังมีไอเฟมมีอะไรอยู่ดีอาจจะเบาลงเพราะว่าปรับอะไรนะไม่มีบวกไม่มีทานเหรอแต่มันก็ยังมีอีช้อนหลบทั้งตัวอยู่ดีค่อยดูกันอีกทีแต่ตอนนี้กูบ่นเรื่องปัจจุบันนี่แหละโง่เหี้ย developer ออกไล่ออกทีเดี๋ยวกูไปทำงานแทนเรื่องมีอยู่ว่าเล่นนักดาบดันความแม่นยำได้8,000 8,000นี่คือแม็กละ8,500อะตีไปใส่ออฟทองแม็กก็น่าจะ9,000กว่า9,000แต่สเกลนี่สเกลถ้าทำหลบทั้งตัวแล้วก็กดบัฟ10,000กว่าละแค่นี้ก็เกินละไอ้เหี้ยแล้วไงแล้วไงต่อเออความแม่นยำ8,000ชนกับ12,000มึงน่าจะตีโดนประมาณ40%นะแล้วเขาลบ60%นี่ก็เหนื่อยแล้วนะกว่าจะตีโดนเนี่ยไม่พอเว้ยสเกลมีสกิลที่ชื่อว่า Redemption ทำให้หลบหลีกไฟนอลเพิ่ม 100% 100% ไฟนอลถามว่าไฟนอลเกมนี้คิดยังไงก็คิดเหมือนทุกเกมมาแหละก็คือคิดหลังสุดคุณตีเข้าไป 40% โอกาสโดน 60% เขามีโอกาสหลบ 60% ของเขาเอาไปคูณกับไฟนอลก็คือ 120% เกมนี้ก็คือถ้าเป็นไฟนอลมันจะไม่มีแคปก็คือเขาสามารถหลบคุณได้ 100% แน่นอนคุณจะตีไม่โดนเลยเว้ยความเหี้ยของมันคือ30วินาทีมึงวิ่งไปเถอะสเกลกดบัฟปุ๊บมึงวิ่งไปเถอะวิ่งรอบเลยวิ่งรอบเสาวิ่งรอบกำแพงวิ่งไปมึงเอาตัวรอดให้ได้พอบัฟเขาหมดมึงค่อยกลับมาฆ่าเขาถามว่ามึงฆ่าได้ไหมมึงฆ่าไม่ได้อยู่ดีเหี้ยถ้ามึงจะฆ่าได้มึงก็ต้องตีแรงแต่มึงก็จะบางลงมันไม่มีตีแรงแล้วก็ถึกไปด้วยกันหรอกยกเว้นสเกลสายคอนทำไงแม่งก็มีดาเมจกูก็ไม่รู้ทำไมวิสาดอ่ะพูดเรื่องอาชีพอื่นบ้างวิสาดนี่บางเป็นกระดาษเลยใครก็ฆ่าได้แต่ตีแรงชิบหายอันนี้สู้ได้อยู่ไม่ได้บ่นแต่วิสาดเขาน่าจะบ่นเพราะเขาฆ่าได้แต่ว่าต้องการพระต้องการซัพพอร์ตต้องการนักดาบในทีมไอ้ดาบพวกเทมพลาธนูถึกในตัวมีดาเมจแต่ว่าดาเมจไม่ได้เบิร์ดช้าก็ตอดเรื่อยๆจนตายถ้าไม่เจอเบิร์ดตายก่อนนะถามว่าอาชีพอื่นสู้สเกลได้ไหมไม่ได้เหี้ยมันเป็นเพรเดเตอร์มันอยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารบอกแล้วตั้งเวทตีไม่โดนตัดไปเลยกดตีโดนมึงสแปมไปเถอะสกิลอ่ะก็จะมีShadowmancer ที่สกิลไม่หลบไม่บล็อกแต่ก็เบาแบบเบาเป็นตดเลยเปอร์เซ็นต์แม่งอย่างต่ำจิ้มเข้าไปก็ได้ครึ่งหลอดเต็มที่ก็รออีกชุดหนึ่งแต่ในตอนที่รอมึงน่าจะตายไปแล้วต่อให้แยกเงาไปก็ดึงเงาไปก็ตายอยู่ดีมันต้องอาชีพวิสัชเป็นอาชีพที่แรงแต่ต้องการซัพพอร์ตนักธนู versus สเกลถ้ารู้ถึกนะถ้าเกิดบล็อกเยอะจริงอ่ะสเกลจะตีไม่ติดขีเลยแต่ตัวเองก็ดามขีสเกลได้แล้วก็แอดชั่นดาเมจได้อันนี้ถ้าตอบของเท่ากันนะผมว่าสเกลชนะอยู่ดีวะนักธนูของเท่ากับสเกลชนะอยู่ดีคิดว่านะเพราะมันยิงแรงกว่าแล้วมันยิงติดขีด้วยมันบล็อกของนักธนูมันไม่เยอะเท่านักดาบ
แล้วธนูให้เต็มที่แปดเก้าพันนะมั้งถึงเปล่าไหมลูกนักดาบมันได้เป็นหมื่นมันก็เลยชนะทางสเกลนิดหน่อยชนะเรื่องป้องกันอ่ะนะคือสเกลไม่มีทางขี้มึงได้ยกเว้นลบบัฟเรื่องลบบัฟด้วยธนูมีเปล่าไม่น่าจะมีอาจจะมีในอาชีพอื่นที่ไม่ใช่เก่งเรื่อง PVP มีลบบัฟนักดาบมีโยนแหลบบัฟได้1บัฟนักเวทมีคอโน่มีคิโนลบบัฟได้ก็ไม่ค่อยลบบ่อยแต่คิโนเพอร์ฮิตแต่ก็ไม่ได้ติดง่ายโคโน่ลบ 100% 2บัฟนี่ดีแต่จะบัฟจะลบบัฟถูกเป้าอีกเรื่องพระนี่ตัดไปพระแม่งสายป้องกันสายสปอร์ตมันสู้ใครไม่ได้อยู่ละแต่ถ้ามันอยู่ทีมไหนก็ทีมนั้นก็ชนะขอมี DPS 1ตัวแต่สเกลตีแรงไม่พอหลบร้อยไม่พอมีไอเฟมไม่พอมันมีลบบัฟด้วยกระทืบทีบัฟแม่งหายไป4บัฟก็จะวิ่งออกวงอะเชอริฟก็มีลบบัฟอีกอันนึงผมจำชื่อสกิลไม่ได้น่าจะเป็นพีทเมเกอร์ใช่ป่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้แต่มันลบบัฟได้เป็นแผงเลยสุ่มลบที่ชาร์จยิงอะเนี่ยดูดิไอ้เหี้ยอยู่บนจุดสูงสุดเลยสเกลอะเป็นนักล่าของจริงบาลานซ์ไหมไม่เลยใครคิดว่าบาลานซ์หรอทุกวันนี้ไอ้เหี้ยสเกลอยู่หน้าแรกกี่ตัวเล่นกันเข้าไปนะก่อนที่มันจะโดนเนิร์ฟอนาคตจะเหลือลบแค่8วิก็ต้องมาดูอีกทีว่าชิมเนี่ยจะเก่งแต่ผมเดาว่าวิสาดเพราะว่าวิสาดมัน AOE แล้วก็แรงตีดาบเข้าตีพระเข้าพอเป็นเวทสกิลมันแรงอีกแล้วมีขี้ขั้นต่ำด้วยแต่ขี้ขั้นต่ำนี่ไม่ช่วยนะจะบอกอะไรให้อย่างนึงคือถ้าบล็อกก่อนมันก็จะไม่ติดขี้เลยลองมาแล้วครับทดสอบทุกอย่างความบาลานซ์มันไม่มีเกมเนี่ยฝากไว้เท่านี้แล้วกันใครที่กำลังเล่นแล้วก็รอแพทไม่ต้องตื่นเต้นหรอกไม่ต้องหรอกไอ้เหี้ยเกมแบบนี้มึงดูเกมอื่นเขาพูดถึงเกมอื่นดิลักหน้าล็อกความบาลานซ์มีไหมทุกอาชีพแม่งมีแพ้ทางมีชนะทางเก่งไม่เก่งอยู่ที่ฝีมือด้วยคุณเอามองมาสู้กับแอดคนเก่งกว่าก็ชนะเชื่อผมดิก็แต่จะมีอาชีพที่ broken ก็จริงๆก็คือน่าจะเป็นสกอร่านี่มีทุกอย่างมีการตีไกลตีใกล้ safety wall แล้วก็ไอ้ตาบอดนะมีเบิร์นมานามี dispel ไวท์สมิธเดินมา dispel ก็ถูกไม่ได้แล้วครับแต่มากดใบ AB ก็เสียเวลาละไอ้พวกขยับบ่อยๆนักธนูไหนเจอดิสเปลเจอแหเอ้ยพูดผิดเจอยายเมืองมุมมันก็ขยับไม่ได้เหมือนกันเกมอื่นมีอะไรอีกเกมที่ PVP แล้วบาลานซ์นี่นึกออกก็น่าจะมีดากอนเนตนะผมไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันบาลานซ์นะมันตีมันมีล้มมันก็จะมีคูลดาวน์แบบที่เราทำให้เราลุกได้อะแต่อาชีพเก่งสมัยที่ผมยังเล่นอยู่ก็จะเป็นการ์ดิเอเตอร์เก่งกว่ามูลอดจากที่ลองเล่นมาดูเขาเล่นด้วยแต่ก็ไม่รู้อะไรมากแต่คิดว่าบาลานซ์อยู่ทุกอาชีพสามารถเล่นได้แต่ก็จะมีอาชีพบางอาชีพที่มันเก่งกว่าปกติซึ่งมันเป็นทุกเกมอยู่ละแต่ไม่ใช่กับ TOS ที่มึงจะอยู่บนห่วงโซ่อาหารไม่มีทางชนะเลยคือไม่มีตัวแก้อย่างเกมโมบ้าก็ยังมีตัวแก้ใช่ไหมล่ะอย่าง Dota LL Dota Morphing ก็จะแพ้ AA LL มีตัวอะไรบ้างที่แพ้ทางผมนึกไม่ค่อยออกฮะ LL นี่ใช้ฝีมือในการเล่นมากแต่ส่วนตัวเล่น Dota แต่ Dota มีตัวแก้ทางเยอะมันบาลานซ์รู้สึกว่าบาลานซ์อยู่เลือกก่อนคุณได้ตัวเก่งแต่คุณก็โดนแก้ทางอันนี้คือความบาลานซ์ละคุณมีตัวแก้ทางต่อให้คุณเก่งขนาดไหนหยิบตัวแก้ทางมาคุณก็แพ้อาจจะไม่แพ้มากแต่ก็
เสียเปรียบในช่วงต้นเกมแต่มันไม่ใช่กับไอ้เหี้ยเกม Tears of Xavier เนี่ยเกมนรกเนี่ยเกลียดแค่ไหนก็ยังเล่นอยู่แต่ developer มันไม่สนใจเรื่องระบบ PVP เลยทำทุกอย่างให้กับ PVE แล้วก็หาเงินเข้าเซิร์ฟอย่างเดียวรู้สึกแบบ developer มันไม่สนใจระบบ TBL เอาล่ะวันนี้น่าจะมีแค่นี้เดี๋ยวรอแพทเข้าแล้วมาบ่นอีกทีแล้วกัน